ลับมาเจอกับแม็กอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะแม็กก็จะมาลองใช้สีน้ำแล้วก็ลองใช้สีโปสเตอร์ให้ทุกคนได้ดูกันเอามาลองใช้ให้ทุกคนเห็นความแตกต่างแล้วก็สำหรับใครที่กำลังเลือกที่จะไปซื้อสีมาลองวาดรูปจะได้เลือกที่เหมาะกับตัวเองด้วยนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือแม็กอยากทดลองทดสอบตัวเองด้วยว่าตัวเองอะชอบการวาดรูปด้วยสีน้ำหรือว่าสีโปสเตอร์มากกว่ากันซึ่งแม็กก็รู้สึกว่าการที่แม็กจะทำการทดลองในครั้งนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กำลังเลือกอยู่ว่าอยากจะใช้สีอะไรดีก็จะมาลงสีให้ทุกคนเห็นกันจะเลยว่าวิธีการลงสีของทั้งสองสีเนี่ยมันต่างกันยังไงก่อนที่จะไปดูนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้วาดรูปด้วยสีน้ำอ่ะมานานมากๆแล้วน่าจะประมาณครึ่งปีแล้วแหละทุกคนที่เราแบบไม่ได้ใช้สีน้ำเลยอยากรู้เหมือนกันว่าฝีมือของตัวเองเนี่ยจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนส่วนสีโปสเตอร์นะแม็กก็ไม่เคยใช้ลงสีคนมาก่อนเลยนะคะก่อนหน้านี้เคยลงเป็นแบบสิ่งของแม็กก็อยากจะลองเอามาลงสีคนครั้งแรกเหมือนกันนะคะก่อนที่จะลงสีแม็กก็ได้ทำการล่างรูปคนนะคะ2คนลงไปบนกระดาษ1แผ่นแบบข้างกันเลยนะเพราะว่าเราอยากเห็นให้มันเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนโดยที่รูปคนที่แม็กล่างเนี่ยไม่ได้เป็นใครนะเป็นคนที่เราวาดขึ้นมาเองอะทุกคนหลังจากที่ล่างเสร็จแล้วนะคะก็เราจะทำการลงสีน้ำก่อนนะคะเพราะว่าอุ้ยเห็นเมื่อกี้ในกระจกด้วยก็เห็นว่ามันมีติดมาในกล้องด้วยอ่ะตรงนี้มันคือกระจกนะดูดิเมื่อกี้ชอบยืนส่องหน้าต่างตรงนี้ตลกเนาะแล้วมาต่อกันนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะลงด้วยสีน้ำก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสีที่เราถนัดมากกว่าก่อนที่จะลงเนี่ยแม่ก็จะลบให้เส้นมันบางลงให้มันเห็นเส้นน้อยลงด้วยนะเพราะว่าสีน้ำเนี่ยมันเป็นสีที่โปร่งถ้าใช้ดินสอสีดำหรือว่าเส้นเข้มๆเนี่ยมันก็จะเห็นชัดนะคะสีที่แม็กใช้ในรูปนี้นะคะก็จะมีอยู่3สีก็คือจะมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะชอบใช้สีแดงลงผิวนะคะเพราะว่าเราชอบคนที่ผิวแบบแดงๆหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่ผิวสีแดงอ่ะเขาสุขภาพดีนะแม็กก็จะใช้สีเขียวในการเบ่งสีนะคะให้สีแดงอ่ะมันดูไม่แดงเกินไปครูที่เรียนวาดรูปเคยสอนแม็กว่าถ้าเราเอาสีตรงข้ามอ่ะมาใช้มันจะทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะมันจะไม่ดูแบบโมโนโทนเกินไปอ่ะแม็กก็เลยใช้สีเขียวในการมาเบรกนะคะตรงช่วงที่มันเป็นเงาในตรงช่วงที่มันเป็นเงาสีเข้มๆอ่ะเราก็จะใช้สีเขียวอ่ะเข้าไปเหมือนใช้สีเขียวเป็นเงาอ่ะทุกคนสีน้ำตรงไหนที่เราอยากให้มันสว่างขาวเนี่ยเราก็จะต้องเว้นเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกตรงไหนที่มันเป็นสีเข้มอย่างเช่นตาคนขนตาอะไรแบบนี้แม็กก็จะไม่ใช้สีดำนะในที่นี้แม็กก็จะใช้เป็นสีเขียวที่เข้มมากๆค่ะแล้วก็ใช้ผสมสีแดงเข้าไปสีผมก็เหมือนกันนะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยเราก็ใช้สีเขียวผสมกับสีแดงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการผสมไปในทางที่เขียวมากกว่าแดงนะมันก็เลยจะทำให้ออกมาเป็นสีน้ำตาลโทนเขียวๆนะคะเวลาลงสีผมนะคะแม็กก็จะลงทั้งหัวด้วยสีอ่อนไปก่อนแล้วก็ในส่วนตรงไหนที่เป็นเงาแม็กก็จะค่อยๆลงให้มันเข้มขึ้นด้วยสีที่เข้มขึ้นสีที่ข้นมากขึ้นต่อมานะคะเราก็จะมาทำการลงสีโปสเตอร์กันแล้วคือตื่นเต้นมากเลยทุกคนการลงสีโปสเตอร์ในครั้งนี้เพราะว่าแม็กอะเรียกได้ว่ายังไม่เก่งเลยในสีโปสเตอร์คือเหมือนกับเราเป็นบิกินเนอร์มากๆถ้ามันพังเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เราจะต้องวาดใหม่ทั้งหมดเลยนะมั้งนะเพราะว่ามันอยู่ในแผ่นเดียวกันนะทุกคนเข้าใจใช่ไหมแม็กก็แบบได้แต่ท่องเอาไว้ว่าห้ามพังเราจะต้องทำให้มันออกมาโอเคให้ได้ไม่ต้องสวยก็ได้ให้มันโอเคก็พออะไรเงี้ยคือเราแบบโกงความตายมากๆเลยทุกคนคือสีโปสเตอร์นะถ้าเราอยากให้มันอ่อนเราจะต้องผสมสีขาวเข้าไปใช่ไหมมันจะไม่เหมือนสีน้ำที่แบบใช้น้ำในการผสมอ่ะก็คือใช้สีเหมือนเดิมเลยก็คือแดงเขียวเหลืองผสมกันนะคะแล้วก็ผสมขาวเยอะๆให้มันกลายเป็นสีเนื้อแล้วก็ผสมสีให้มันเข้มขึ้นมาอีกแล้วก็เข้มขึ้นมาอีกนะคะมีประมาณ3น้ำหนักที่แม็กใช้กับหน้าคนนี้นะ
คือตอนที่ลงอ่ะทุกคนอ่ะจริงเราไม่รู้เราจำวิธีไม่ได้ว่ามันจะต้องลงยังไงอะไรเงี้ยเหมือนแบบขุดสัญชาตญาณทั้งหมดที่มีออกมาใช้ในการวาดสีโปสเตอร์ในครั้งนี้เลยอ่ะสีโปสเตอร์เนี่ยมันเป็นสีที่ทึบนะคะทำให้มันจะลงไปแล้วมันจะทับเส้นล่างของเราถ้าเราลงไปหมดเลยเราอาจจะมองไม่เห็นเส้นล่างเราเลยก็ได้นะอย่างตอนที่แม็กลงเนี่ยแม็กก็จะค่อยๆลงในส่วนที่เรามั่นใจว่าตรงนั้นมันเป็นสีนั้นอะไรแบบเนี้ยจริงๆอะแม็กจำได้ว่าสีโปสเตอร์มันจะต้องเบลนในตอนที่มันยังเปียกอยู่นะแต่ว่ามันแห้งเร็วมากนะคะที่แม็กลงเพราะว่าเราลงมันไม่หนาด้วยแหละถ้าเราลงหนาๆมันก็จะแห้งช้าลงอะไรเงี้ยเอาจริงๆทุกคนรู้ไหมตอนที่วาดอะแบบใจไม่ดีเลยอะรู้สึกว่ามันแบบมีแววจะพังอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแรกๆคือมันออกมันดูไม่ได้มากๆมันดูแบบมันดูเละมากเลยแต่เราก็โกงความตายสุดฤทธิ์งัดทุกอย่างที่เราคิดว่ามันจะแบบหาทุกวิธีทางที่เราคิดว่ามันจะโอเคอะออกมาใช้นะคะก็พยายามอย่างที่สุดในโลกแล้วเราลงสีที่เข้มที่สุดออกไปแล้วใช่ไหมแม็กรู้สึกว่าส่วนไฮไลท์ของหน้าหรือส่วนที่มันโดนแสงอะส่วนที่มันจะต้องขาวอะมันหายไปนะคะแม็กก็เลยเติมสีขาวลงไปเลยทุกคนพอเติมลงไปเสร็จเนี่ยก็คือยิ่งใจไม่ดีเข้าไปใหญ่เลยนะแม็กก็เลยทำการเบลนเหมือนเวลาเราแต่งหน้าเลยเราใช้คู่กันที่มันเปียกนะคะแต่ว่าไม่มีสีนะเปียกเฉยๆเอามาเบลนสีโปสเตอร์นะคะดูเหมือนคนมากขึ้นเริ่มจะดูได้มากขึ้นใจก็เริ่มชื้นขึ้นมาละสีเงาเข้มๆเลยอะแม็กก็จะใช้สีเขียวเหมือนเดิมในการทำเงาเข้มๆต่อมานะคะเราก็มาวาดตากันตาที่แม็กใช้สีเนี่ยเราก็ใช้เป็นสีเขียวเหมือนเดิมเพราะว่าเราอยากจะใช้สีให้มันน้อยที่สุดนะคะแบบคุมสีเอาไว้ทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าวิธีการลงสีเนี่ยมันต่างกันมากนะคะแล้วตอนที่ลงสีคิ้วเนี่ยแม็กก็กลับกลายเป็นไปลงสีคิ้วของคุณโปสเตอร์เข้มเฉยเลยนะคะเพราะว่าเราเรียกว่าจุ่มสีผิดก็ได้แล้วพอคิ้วเขาเข้มแล้วนะคะเราก็เลยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ผมเขาเข้มขึ้นนะไม่งั้นคิ้วเขาก็จะลอยออกมานะคะสีผมเนี่ยเราก็จะทำการลงสีพื้นไปด้วยสีที่อ่อนที่สุดก่อนนะคะสมมติว่ามีเรียง 1, 2, 3ใช่ปะอ่อนกลางเข้มเราก็จะทำการลงสีเบอร์1ลงไปก่อนทั้งผมเลยนะพอลงสีเบอร์1ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะดูอ่อนมากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสีเบอร์1เนี่ยมันคือส่วนที่เป็นสว่างที่สุดของผมเวลาเจอแสงอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมมันสว่างที่สุดเราก็จะรอให้แห้งก่อนสีโปสเตอร์มันต้องรอให้แห้งก่อนนะไม่งั้นมันจะถ้าลงไปเนี่ยมันจะไปขุดเอาสีเดิมที่มันเพิ่งลงไว้อะขึ้นมานะคะเราต้องรอให้มันแห้งไปก่อนแล้วค่อยลงสีทับอีกชั้นหนึ่งต่อไปนะคะพอสีชั้นที่หนึ่งแห้งแล้วมันก็จะทำการลงสีชั้นที่สองลงเป็นเส้นๆเป็นทิศทางของผมไปเลยนะคะมันก็จะดูเป็นผมมากขึ้นใช่ไหมแล้วต่อมานะคะพอลงสีเบอร์2แห้งแล้วนะแม็กก็ทำการลงสีเบอร์3ที่เข้มขึ้นไปอีกนะคะในส่วนที่เป็นสีเข้มของผมนะคะก็จะลงด้วยสีเบอร์3นี่แหละแล้วก็ใช้คู่กันที่เล็กลงหรือว่าใช้น้ำหนักที่มันเบาลงนะคะให้มันได้เป็นเส้นที่เล็กลงด้วยมันจะได้ดูแบบละเอียดมากขึ้นดูเป็นเส้นผมมากขึ้นนะคะก็ทำการลงสีน้ำแล้วก็สีโปสเตอร์เสร็จแล้วนะคะเราจะมาสรุปกันนะว่าผลของการทดลองในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะวิธีการลงสีของทั้งสองสีเนี่ยมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าสีน้ำเนี่ยเราก็จะใช้น้ำในการทำให้มันอ่อนลงนะคะแต่ว่าส่วนสีโปสเตอร์เราจะใช้สีขาวในการที่ทำให้มันอ่อนลงสีน้ำเนี่ยมันก็จะมีความโปร่งใช่ไหมสีโปสเตอร์มันก็จะมีความทึบก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีความต่างกันอยู่นะจริงๆมันน่าจะต่างได้มากกว่านี้ถ้าใช้คุณสมบัติของสีสีนั้นออกมาได้อย่างดีอ่ะมันน่าจะออกมาต่างกันมากกว่านี้อันนี้ก็คือผลงานตอนเสร็จนะคะแต่ว่าถ้าดูใกล้ๆเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยนะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะในการใช้ทั้งสองสีมาเปรียบเทียบกันว่าผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันจะต่างกันยังไงก็ใครอยากจะลองใช้สีไหนหรือว่าคิดว่าตัวเองเหมาะกับสีไหนก็ลองไปซื้อสีนั้นมาลองใช้ดูนะคะมันแม่รู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวคนวาดเลยอะว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันชอบให้งานของตัวเองมา
ผลลัพธ์ออกมาในแนวไหนหรือว่าอยากจะลองทั้งสองอันเลยก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะเอาข้อดีของแต่ละส่วนเนี่ยมาใช้ร่วมกันก็ได้อย่างเช่นสีโปสเตอร์เนี่ยมันมีความคมชัดมากกว่านะส่วนสีน้ำเนี่ยมันจะมีความฟุ้งนะคะเราก็จะเอาทั้งสองส่วนที่เราคิดว่าเป็นข้อดีของมันเนี่ยมาใช้ร่วมกันก็ได้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย